จาะลึกไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาล่ะครับไปอัปเดตคดีน้องนิชาจิตรภัยบุญเริ่มใกล้โค้งสุดท้ายน่าจะได้รู้ความจริงตอนนี้เริ่มเห็นกันชัดๆขึ้นละไม่ต้องเขย่าขวดแล้วใช่ไหมครับเอากันสั้นๆเนี่ยนะฮะน้องนิชามีปัญหาบัตรประชาชนหายหรือถูกล้วงก็ไม่ทราบค่ะก็ไปแจ้งหายก็ไปทำบัตรใหม่ในวันรุ่งขึ้นเมื่อเดือนตุลา2560ในเวลาต่อมาบัตรที่แจ้งหายที่แจ้งยกเลิกนั้นนะครับถูกหยิบฉวยไปใช้ในการเปิดบัญชี9บัญชีใน7ธนาคารในชื่อของนิชาเปิดได้ด้วยนะเป็นบัญชีที่เปิดเพื่อรองรับธุรกรรมสีเทาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเงินชาวบ้านแล้วก็มาโอนเข้าบัญชีนี้แหละก็เลยเป็นชื่อของน้องนิชาปรากฏนะคะเอาละครับว่ากันว่าช่วงเสาร์ที่ผ่านมาสามารถรวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้แล้วอย่างน้อย2นะอย่างน้อย2นะใช่ค่ะอย่างน้อย2นะโดยเฉพาะคนที่เอาบัตรน้องนิชาไปเปิดบัญชีเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นใครค่ะเอาละครับเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวเรื่องของเรื่องนะฮะท่านรองสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากผบ.ตร.ให้ร่วมคลี่คลายคดีคอลเซ็นเตอร์คลี่คลายคดีน้องนิชาด้วยใช่แล้วไปกันที่รองสุรเชษฐ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับท่านรองฮะสวัสดีครับกับท่านรองครับขณะนี้ช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเราสามารถได้ตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้ว2จริงๆเราได้3แล้วใช่ไหมครับ2เราจับตัวได้อีก1นั้นบังเอิญเนี่ยติดคุกคดีช่อโกงอยู่ในคุกที่โพแก้วนครปฐมอยู่แล้วตกลงสรุปเราได้3แล้วใช่ไหมครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งนี้ครับครับแต่ในเรื่องการขยายผลการสืบสวนเรื่องผู้ที่กระทำผิดในกรณีของคุณนิชานะครับนะฮะเหมือนที่ทราบนะครับนะขณะนี้ในวันเสาร์ที่ผ่านมาก็พยายามเร่งรัดนะครับครับนะตอนนี้เราจับกลุ่มผู้กระทำผิดเนี่ยทั้งหมดตอนนี้เราแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว3คนนะครับรวมถึงบุคคลที่สพ.บางแก้วเนี่ยได้จับกลุ่มและดำเนินคดีไปแล้วในข้อหาช่อโกงนะครับอ๋อครับครับครับแล้วขณะนี้ขณะที่ตัวควบคุมอยู่ที่เรือนจำของจังหวัดนครปฐมนะครับอ๋อครับถูกคุมตัวอยู่ตกลงเราได้ตัวละ3แหละแต่ว่า2นี่เราเป็นคนเป็นส่วนที่เราจับใหม่จับเพิ่มแต่อีก1นั้นถูกจับในคดีก่อนหน้านี้อยู่แล้วอยู่ที่คุกโพแก้วเขาถูกจับกุมอยู่แล้วครับเราสืบสวนทราบว่ารายนี้เนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยนะครับนะคือขณะนี้เนี่ยในเรื่องของผู้ที่เอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีนะครับนะทั้งหมดมี9บัญชีใช่ไหมครับค่ะ9บัญชีในการขยายผลเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีใครบ้างนะครับการที่เอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเนี่ยขณะนี้เราตรวจสอบแล้วเราไปสืบทราบแล้วนะครับแล้วก็จับกลุ่มไปแล้วแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วใช่ไหมว่าแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วแล้วกันนะครับโอเคครับครับก็เพราะนั้นทั้ง9บัญชีเนี่ยก็จะมีบุคคลอยู่3คนนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีชาวต่างชาตินะครับที่เป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับขณะนี้ที่เราพบการดำเนินการแล้วนะครับผมอยากจะเรียงลำดับอย่างนี้ได้ไหมครับก็คือเราเริ่มจากแกะรอยจนเจอว่าคนเอาบัตรของน้องนิชาไปใช้เปิดบัญชีธนาคารนั้นเป็นใครก็คือผู้หญิงคนนั้นที่เอาคาดหน้ากากอนามัยคนนั้นซึ่งเราจับตัวได้แล้วชื่อปวีณาสิงห์วิบูลย์คนนี้เขาบอกว่าเขารับจ้างเปิดบัญชีถูกไหมทีนี้คำถามก็คือว่ามีการเอาบัตรน้องนิชาไปเปิดทั้งสิ้น9บัญชี7ธนาคารแต่ว่าปวีณาเนี่ยเขาบอกเขารับจ้างไปเปิดบัญชีแค่5บัญชีเท่านั้นเองอีก4บัญชีใครเอาบัตรนิชาไปเปิดครับอีก4บัญชีเนี่ยก็เป็นชื่อกิรตินะครับผู้ต้องหาที่เราพบแล้วจับนะเจลติก็คือแอนเจลติสายศิลป์ใช่เจลติสายศิลป์หรือแอนนะฮะกี่บัญชีคะแอนแอนอีก4บัญชีครับอ๋อ5 อ๋อ4แอน4แล้วก็ปวีณา4ปวีณา5ก็เป็น9ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เอาบัตรน้องนิชาไปเปิดบัญชีเสร็จสรรพเรียบร้อยในเวลาต่อมาตัวแอนเจรติก็ถูกดำเนินคดีถูกจับกุมแล้วก็ถูกนำตัวเข้าคุกโพแก้วอยู่ด้วยคดีก่อนหน้าณขณะนี้ถูกนะครับคดีความผิดฐานช่อโกงธรรมดาอ๋อใช่ท้องฐานช่อโกงธรรมดาในพื้นที่โพแก้วเองนะครับอ๋อในพื้นที่โพแก้วแต่ว่าในคดีความผิดของครับแต่ว่าในคดีความผิดของที่ท
ที่ศูนย์สืบสวนคอนเซนเตอร์เราจับกลุ่มได้นะครับนะก็เป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งซึ่งเราได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมไปแล้วแล้วก็ทำการอายัดตัวผู้ต้องหาไปที่เรือนจำจังหวัดนครปฐมแล้วนะครับขณะนี้นะครับ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 เอาละครับทีนี้คนที่หนึ่งปวีณาสิงห์วิบูลย์ก็ขยายไปที่เจรติหรือแอนสายสินแล้วก็ขยายไปอีกเป็นคนที่สามเป็นชาวต่างชาติที่ชื่ออายัดไซมอนอีโก้ถือพาสปอร์ตสัญชาติคาเมรูนใช่ไหมฮะเป็นคาเมรูนครับใช่ครับเป็นคาเมรูนไอ้หมอนี่เป็นหัวหน้าแก๊งจริงๆหรือว่าเป็นแค่คนในแก๊งณขณะนี้นะครับต้องกลับไปว่าคราวนี้เนี่ยเรากำลังขยายผลต่อนะครับเพื่อจะดูว่ามีผู้ร่วมกระบวนการมากกว่านี้อีกไหมนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมากกว่านี้อีกไหมนะครับในขณะนี้นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นขณะนี้ที่เราพบการกระทำผิดทั้งหมดนะครับนะผู้ต้องหาบุคคลชาวต่างชาติชาวคาเมรูนเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับก็ใช้ว่าหัวหน้ากลุ่มแล้วกันนะครับคือผมเรียกว่าในพฤติกรรมการกระทำผิดเนี่ยนะครับครับจากลักษณะที่ปรากฏขณะนี้นะครับนะฮะครับเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องการหลอกลวงโดยการเขาเรียกว่าโรแมนติกกันนะครับครับนะครับซึ่งไม่ใช่คอร์เซ็นเตอร์ครับนะฮะครับนะซึ่งไม่ใช่คอร์เซ็นเตอร์การกระทำความผิดดังกล่าวโดยคนผิวดำอย่างนี้ลักษณะเช่นนี้นะครับนะเป็นการหลอกลวงยืนวิธีการเนี่ยเรียกว่าโรแมนติกกันนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของคอนเซนเตอร์จะเป็นลักษณะวิธีการนะในการหลักในการใช้โทรศัพท์การใช้แพทเทิร์นต่างๆเข้ามาหลอกลวงนะครับนะแต่ว่าในการกระทำผิดของกลุ่มดังกล่าวขณะนี้ที่เราตรวจสอบพบในเบื้องต้นนะครับนะแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับนะขณะนี้กำลังเร่งรัดขยายผลอยู่ในช่วงนี้นะครับโดยท่านผบ.ตร.เนี่ยได้สั่งการให้ขยายผลให้จนสุดนะครับมีผู้เสียหายเพิ่มจะมีไหมนะครับและมีผู้ร่วมกระบวนการมากกว่านี้อีกหรือไม่นะครับค่ะงั้นท่านรองเรียนถามครับเรียนถามท่านรองทั้ง9บัญชีที่มีการโอนเงินพฤติกรรมนี่มันไม่ใช่เป็นคอลเซ็นเตอร์แล้วมันเป็นรูปแบบเดียวกับเคสของน้องนิชาเรื่องซื้อขายที่ดินหลอกลวงเงินแบบนี้ทุกอันปะคะหรือมีพฤติกรรมอื่นด้วยคะของกลุ่มนี้ใช่ไหมครับของกลุ่มนี้ค่ะของ9บัญชีของน้องนิชาที่โอนเงินเข้ามาเนี่ยหมุนเวียนกันเนี่ยค่ะเงินได้จากการหลอกลวงในพฤติกรรมไหนคะคือวิธีการการทำผิดของเขาเนี่ยคือเขาให้บุคคลเขาให้ผู้หาสองรายนะครับนะเขาให้ปวีณากับกิรติเนี่ยไปหาบัตรประชาชนมานะครับนะไปหาบัตรประชาชนคนไทยมาให้ได้นะครับเมื่อหาบัตรประชาชนคนไทยแล้วเนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนให้นะครับจากนั้นให้นำบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยไปเปิดบัญชีให้ได้ค่ะนะครับนะเมื่อเปิดบัญชีแล้วก็เอาบัญชีเนี่ยให้คนผิวดำไปนะครับซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับนะแต่นั้นกลุ่มพี่ดำเนี่ยก็จะเอาบัญชีเนี่ยไปดำเนินการอีกส่วนหนึ่งซึ่งไปหลอกลวงคนนี้จะไม่ทราบนะสองคนนี้ก็จะไม่ทราบแล้วว่าคนพี่ดำเนี่ยเอาบัญชีไปทำอะไรแค่เปิดบัญชีแล้วก็คือเอาบัญชีไปรับโอนเงินนั่นเองนะครับครับนะเพราะนั้นถ้าท่านฟังข้อมูลตรงนี้นะครับวิธีการเนี่ยจะไม่เหมือนคอร์เซ็นเตอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะนะเป็นรายอย่างกันนะอันนี้เรียกว่าโรแมนติกกรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ดำเนี่ยก็จะเอาบัญชีธนาคารเนี่ยนะฮะไปหลอกเหยื่ออีกส่วนหนึ่งครับค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ค่ะครับเพราะชุดนี้เขาหลอกผ่านแล้วเนี่ยโรแมนติกกรรมเนี่ยเป็นวิธีการหลอกลวงหรือวิธีการหลอกลวงเหยื่อโดยการใช้ความรักความใกล้ชิดบ้างใช้การพูดชักจูงนะครับเหมือนที่เรามีการจับกุมมาตลอดนะครับก็น้มน้าวผ่าน Facebook นี่แหละฮะนะใช่ครับเช่นบางทีใช้ Facebook เข้าไปอ้างตัวเป็นทหารอ้างตัวว่าเป็นทหารบริการบ้างอ้างตัวว่าเป็นดาราบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคจะให้ผู้คนหลงเชื่อนะครับแล้วก็โอนเงินเข้ามาครับเพราะนั้นวิธีการกระทําของคนที่ดํารายนี้นะครับนะที่ณวันนี้ที่เราตรวจสอบเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแต่มีการกระทําความผิดการต่อเนื่องซึ่งปวีณาและกิรติเนี่ยก็มีการกระทำความผิดอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับนะฮะส่วนบัตรประชาชนนะครับนะฮะสองรายเนี่ยคือปวีณาเนี่ยเอาไปเปิดบัญชีไว้5บัญชีนะครับแล้วกิรติเปิดบัญชี4บัญชีรวมแล้วเป็น9บัญชีขณะนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในความผิดของกิรติแล้วก็ของปวีณาเนี่ยนะก็มีความผิดในเรื่องของการค่ะ
การรักทรัพย์โอเคโอเคค่ะครับนี้ชัดเจนค่ะครับครับข้อหานี้นะครับครับครับแล้วก็ส่วนในส่วนของคนที่ดำนะครับก็ร่วมกันกันนะครับร่วมกันรักทรัพย์เป็นละของชนแล้วก็นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นไปใช้ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนครับครับนะครับท่านรองครับก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะโอเคท่านรองครับไซมอนนี่ตกลงมันเป็นคนไนจีเรียหรือเป็นคนแคเมรูนครับเห็นทราบว่าเปลี่ยนมา3ชื่อแล้วไอ้ชื่อเนี่ยอายักไซมอนอีโก้แล้วก็ถือพาสปอร์ตแคเมรูนเนี่ยเป็นชื่อที่3แล้วแต่ก่อนหน้านี้ใช้ชื่ออื่นและไอ้ก่อนหน้านี้ถือพาสปอร์ตไนจีเรียตกลงเช็คแล้วเป็นคนชาติไหนกันแน่คนนี้ครับส่วนนี้วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเปิดทำการวันแรกนะครับวันนี้เราจะขยายผลในส่วนนี้ให้จนจบประเด็นนะครับอ๋อจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าไซมอนเนี่ยครับนะเดิมเนี่ยเป็นไนจีเรียนะครับก่อนหน้านี้เขาถือพาสปอร์ตไนจีเรียแล้วทำไมวันนี้ก็ถือมาถือพาสปอร์ตของแคเมรูนครับเพราะนั้นเจ้าตัวเนี่ยจากการสอบสวนนะครับเจ้าตัวอ้างว่ามีสองสัญชาตินะครับครับแต่ว่าในวันนี้เป็นวันเปิดทำการวันแรกนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มผมได้สั่งชุดสืบสวนแล้วเพื่อขยายประเด็นนี้นะครับโอเคได้ครับได้ครับรวมถึงเรื่องบัญชีการเงินทั้งหมดนะครับที่จะต้องดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่มีผู้ต้องหาหรือมีผู้กระทำความผิดนอกเหนือนี้หรือไม่นะครับครับมันมีข้อมูลกระแสกระสายกันเข้ามาว่าน้องชายของนิชาเนี่ยมีการติดต่อกับกลุ่มของไซมอนผ่านทาง Facebook เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมฮะประเด็นนี้เหมือนกันครับนะประเด็นนี้เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลว่าน้องชายนิชาก็มีการคุยผ่านเฟซกับกลุ่มของไซมอนเช่นกันถูกต้องไหมฮะคืออย่างนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะขยายผลในส่วนนี้นะครับนะในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยเราจะตรวจสอบทั้งบัญชีการเงินนะทั้งการใช้โทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมก็เรียกว่าไม่ว่าบัญชีจะไปแตะในช่วงไหนก็ตามนะครับนะหรือว่าการใช้โทรศัพท์จะไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดก็ตามนะครับนะถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วพบว่ามีส่วนรับผลประโยชน์หรือมีส่วนกระทำผิดด้วยนะครับเราจะดำเนินคดีหมดนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการไขความจริงให้ปรากฏต่อสังคมนะครับเพื่อแก้การคดีสับสนตอนนี้เนี่ยผมกล่าวเลยว่าในชั้นแรกนะครับนะสิ่งที่สังคมสงสัยว่าใครนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีนะครับนะวันนี้เราพบแล้วนะครับว่า1ปวีณาที่เปิด5บัญชี2กฤติที่เปิด4บัญชีใช่ไหมครับที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดธรรมศาสตร์นะครับครับวันนี้ประเด็นแรกเนี่ยที่สังคมสงสัยเนี่ยว่าใครเปิดบัญชี9บัญชีวันนี้จะชัดเจนแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในส่วนประเด็นอื่นนะครับนะที่บอกว่ามีการติดต่อกับน้องชายบ้างหรือว่ามีการโอนเงินบ้างต่างเนี่ยในส่วนนี้เรากำลังตรวจสอบอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้าคำถามสุดท้ายแบบฟันธงเลยนะฮะตกลงน้องนิชานี่แพะหรือแกะครับอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ผมกลับเรียนเดี๋ยวขอให้ใจเย็นนิดนึงฮะเพราะว่าในส่วนนี้เราตรวจสอบขอตรวจสอบก่อนเพื่อความรอบคอบนะครับได้ครับโอเคเพื่อความรอบคอบตรวจสอบก่อนนะคะตรงนี้ก็ครับตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าส่วนใดก็ตามนะครับนะที่ไปพบเพิ่มเติมว่ากระทำผิดร่วมกันนะหรือว่าไม่พบเนี่ยเราต้องทำด้วยความรอบคอบให้เป็นธรรมครับได้ค่ะเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะคะถ้ามีความคืบหน้านะคะท่านรองคะขอบพระคุณมากครับท่านรองครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับท่านรองสุรเชษฐ์หักพานะคะรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเอาละครับ